This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องค่อนข้างใกล้ตัวแต่หลายคนมองแล้วบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไกลตัวก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหลายครั้งครับคนไทยเราครีเอทีฟนะครับมีความคิดสร้างสรรค์แต่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมีมิติทางด้านกฎหมายที่ถ้ารู้ไว้จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์คุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ครับคุณทักษอรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทักษอรเราเริ่มต้นก่อนเลยคนฟังแล้วไกลตู้ไกลตัวแล้วก็จะมีศัพท์ต่างๆเยอะแยะมากมายทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสับหลักๆที่เราควรจะรู้เป็นเบื้องต้นก่อนเลยคืออะไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นขอเริ่มแรกนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นมูลค่าที่เกิดจากความคิดค้นการสร้างสรรค์หรือว่าเป็นการประดิษฐ์ของเรานะคะทีนี้กฎหมายเองเนี่ยเขาก็ให้ความคุ้มครองในหลายๆด้านแต่ละกฎหมายเนี่ยเขาจะคุ้มครองในแง่มุมที่แตกต่างกันยกตัวอย่างอันแรกที่คนไทยจะคุ้นมากที่สุดนะคะดร.วิทย์ก็คือลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทสุนทรียศิลป์นะถ้าสมมติว่าเป็นงานที่สร้างขึ้นมาเองเนี่ยโดยไม่ได้ไปคัดลอกใครมานะคะก็เป็นงานที่คุ้มครองได้ทั้งสิ้นถ้าอยู่ในงาน9ประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครองค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นงานวรรณกรรมหนังสือที่เราเขียนขึ้นนะคะใช่ค่ะเพลงนะคะงานวาดภาพภาพถ่ายนะคะงานภาพยนตร์เนี่ยพวกนี้เป็นงานที่เรียกว่าลิขสิทธิ์หมดนะคะประเด็นที่2ที่คนคุ้นเคยรองลงมาน่าจะเป็นส่วนของเครื่องหมายการค้าอย่างเวลาเราจะไปซื้อสินค้าและบริการอะไรเนี่ยเราก็จะจำที่โลโก้ของเขาใช่ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรยี่ห้ออะไรอันนั้นแหละสิ่งที่ใช้แยกแยะว่าอันไหนเป็นของใครเนี่ยเรียกว่าเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจจะเป็นคำก็ได้เป็นภาพก็ได้นะคะรูปร่างรูปทรงก็ได้หรือแม้กระทั่งสีก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกันส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงคือถ้าเป็นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรเงื่อนไขง่ายๆก็คือจะต้องมีความใหม่นะคะก็แต่ว่าสิทธิบัตรเองเนี่ยเขาก็จะมีระดับ3กลุ่มนะคะก็จะมีทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ากรรมวิธีอันที่2ก็คือของที่เป็นการประดิษฐ์อย่างง่ายๆหน่อยก็เรียกว่าอนุสิทธิบัตรคือถ้าใหม่ก็จดได้แล้วนะคะ อีกแบบนึงก็จะเป็นพวกการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเรียกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์แก้วน้ำกระเป๋าของใช้ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะโอ้โหชัดเจนมากทีนี้ผมถามงี้คำว่าความใหม่ มันต้องมีจุดตัดถูกไหมครับค่ะสมมติว่าเพิ่มเติมเล็กน้อยกับเพิ่มเติมเยอะบางทีมันดูคล้ายกันแต่มันไม่ใช่จุดตัดของการที่เราจะบอกว่าเราแตกต่างกับผู้อื่นทางกรมมีวิธีการดูไงครับเพราะนี่งานหลายอย่างเนาะสุนทรียศิลป์ก็ดูวิทยาศาสตร์ก็ดูมันไม่ง่ายจุดตัดมันคืออะไรครับคือถ้าในแง่สุนทรียศิลป์นะคะถ้าลิขสิทธิ์เนี่ยความใหม่มันจะใหม่ในเรียกที่ว่าออริจินอลก็คือเป็นของของเราเองไม่ได้ลอกใครมาซึ่งความออริจินอลของลิขสิทธิ์ในที่นี้มันไม่ได้คุ้มครองว่าห้ามคนทำเหมือนเลยแต่ว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองรูปแบบงานที่สร้างสรรค์ออกมาเช่นภาพถ่ายอันนี้แต่ไม่ได้ห้ามคนอื่นไปถ่ายภาพโดยใช้แนวคิดเดียวกันกับเราอันนี้คือลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยใหม่ของเขาเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า novelty ซึ่งก็หมายถึงว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะคือของเดิมเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้ของใหม่มันทำได้แก้ปัญหาพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้เรียกว่าใหม่โอเคในเชิงสิทธิบัตรอันนี้โทษนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือว่ามันมีตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ครับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ก่อนจะบอกว่าอะไรใหม่ไม่ใหม่ในเชิงของนวัตกรรมนะคะเราจะต้องทำการสืบค้นก่อนว่างานที่ปรากฏอยู่แล้วณวันที่เขายื่นคำขอเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วของที่เขาจะคุ้มครองเนี่ยแตกต่างจากของเดิมยังไงแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้กันว่าเปลี่ยนนิดเดียวมันเกิดผลที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าในลักษณะหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นจดบัญชีธิบัตรได้โอเคประเทศไทยเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับแล้วปัจจุบันโลกเนี่ยต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้หมดสมมติว่าเราทำนะครับเวลาที่เราจะรับจดว่าเนี่ยเป็นสิ่งใหม่เราไปเทียบของต่างประเทศด้วยไหมครับถ้าสิทธิบัตรเราเทียบนะคะเราจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั่วโลกเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าในด้านของลิขสิทธิ์เนี่ยถามว่าเทียบไหมก็เทียบแต่ว่าเราเทียบว่าคุณลอกเขามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้น threshold หรือว่าจุดตัดมันจะแตกต่างกันโอ้เพราะฉะนั้นก็ใช้ฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นอย่างนี้สมมติเราบอกแบบนี้อันนี้ผมขอแยกเป็นแต่ละประเด็นนะผมเอาสิทธิบัตรก่อนเดี๋ยวค่อยจะไปที่ลิขสิทธิ์กับเทรดมาร์กสมมติว่าเราจดมาปั๊บการคุ้มครองเมื่อเราจดเดี๋ยวค่อยไปว่าจดยังไงนะฮะการคุ้มครองครอบคลุมแบบ
ต่างประเทศด้วยไหมครับสมมติว่ามีคนที่อยู่ที่สมมตินะฮะประเทศกอไก่ลักษณะหน้าตาคล้ายนู่นเลยมันครอบคลุมตรงนั้นไหมครับแกต้องพูดตอบก่อนว่าวิธีการคุ้มครองคุ้มครองยังไงนะคะถ้าสมมติเป็นสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าเนี่ยจะคุ้มครองโดยการจดทะเบียนและคุ้มครองเฉพาะประเทศที่เราจดทะเบียนเท่านั้นอันหมายถึงว่าถ้านวัตกรรมตัวนี้เราคิดขึ้นมาแล้วจะขายในเมืองไทยจดในเมืองไทยโอเคแต่ถ้าจะไปขายในต่างประเทศเราต้องตามไปจดสิทธิบัตรในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าเพราะเครื่องหมายการค้าจะติดไปบน product ถูกไหมครับถ้าเราจะไปขายในประเทศนั้นเราก็ต้องไปจดเครื่องหมายการค้าไว้ด้วยเพื่อไม่ให้คนอื่นมา copy เครื่องหมายการค้าของเราไปได้แต่ในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าใช้โชว์เขาต่างกันคือถ้าไม่ล่อใครมาอันนี้ก็คุ้มครองได้เลยโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็คุ้มครองไปตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และหลังจากนั้นไปได้อีก50ปีก็คือเป็นมรดกตกแก่ลูกหลานได้ด้วยเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองในทุกประเทศที่เป็นภาคีของ WTO เพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญามาจากพันธกรณีที่เป็นพื้นฐานจากความตกลง WTO อันนี้ในฐานะของลิขสิทธิ์นะใช่ค่ะก็คือจะกว้างกว่าว่างั้นโอเคโอเคน่าสนใจมากทีนี้คนไทยส่วนใหญ่ผมว่ามีความรู้เรื่องนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่ตัวเองทำมันใหม่มันไม่ใหม่คนไทยมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างของในประเด็นเรื่องสิทธิบัตรเองผมว่าแยกวงการก็ดีเนาะเอาสิทธิบัตรก่อนค่ะอย่างสิทธิบัตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ยื่นเยอะขึ้นมากนะคะจากตัวเลขที่ยื่นคำขอต่อเราเนี่ยประมาณปีนึง 11,000 คำขอเป็นของคนไทยเนี่ยประมาณ 35% แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักจะไปอยู่ที่อนุสิทธิบัตรก็คือการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ซับซ้อนมากงั้นก็ตรงเนี้ยก็บอกได้ว่าการประดิษฐ์ของคนไทยตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เริ่มเป็นนวัตกรรมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วนวัตกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรหรืออะไรที่มันเป็นความรู้พื้นฐานพื้นบ้านที่เราอาจจะมาทำเป็นแคปซูลหรือมีวิธีการผสมหรือการละลายน้ำแบบใหม่ที่มาทำให้ดีขึ้นเนี่ยเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ที่ยื่นมาหลังๆเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีส่วนลิขสิทธิ์เนี่ยด้วยความที่มันคุ้มครองอัตโนมัติถามว่าจริงๆเนี่ยกรมจะรู้ทั้งหมดไหมไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ต้องมาจดแจ้งกับเราก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีบริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้เข้ามาตรวจเช็คได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เวลาที่เราต้องไปติดต่อคนอื่นได้ข้อมูลที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อมูลของคนไทยประมาณ 90% นะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสัก 3-4 ปีหลังเนี่ยเป็นงานนวัตกรรมเป็นงานวรรณกรรมขออภัยค่ะจะเป็นงานพวกงานเขียนงานอะไรนี้มากกว่าคือคนเป็นบล็อกเกอร์ขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เริ่มมีการงานเขียนต่างๆแล้วก็รู้ว่างานพวกนี้เป็นลิขสิทธิ์ก็มีการมาแจ้งไว้หรืออย่างกางเกงช้างกางเกงลายจังหวัดนะคะช่วงหลังๆก็เป็นเทรนด์ที่ฮิตขึ้นมาแล้วก็มีเข้ามาตรวจแจ้งที่กรมเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับสมมติมีคนจะออกหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับหรือแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งถ้าไม่จดแจ้งเรามีสิทธิโดยอัตโนมัติไหมครับสิทธิมีโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่าการที่มาแจ้งข้อมูลกับกรมไว้เนี่ยมีประโยชน์2ทางค่ะสมมติว่าพี่วิทย์เป็นคนที่ทำกางเกงลายขึ้นมาใหม่ของตัวเองอย่าบอกเป็นลายช้างแล้วกันลายใหม่ของตัวเองขึ้นมานะคะ เวลาที่มาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เอาไว้เนี่ยก็จะได้หลักฐานว่ามาแจ้งไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาที่กางเกงตัวนี้อยากจะเอาไปขายในห้างต่างประเทศสมมติจะไปขายใน Harrods ที่อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขอดูว่ามีหลักฐานอะไรไหมที่บอกว่า okay. คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ก็ตัวเอกสารที่แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเอกสารชั้นดีที่ใช้ในการให้ความมั่นใจกับผู้ซื้อหรือว่าผู้ค้าของเราว่ารับของเราไปไม่มีปัญหาแน่นอนหรือแต่อีกทางนึงถ้าวันดีคืนดีไปเจอคนลักลอบทำกางเกงเหมือนของเราเลยเนี่ยคราวนี้อยากดำเนินคดีทางกฎหมายก็ต้องไปหาเจ้าที่ตำรวจเราก็จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเหมือนกันว่าเราเป็นเจ้าของก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปยื่นกับตำรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แจ้งไว้ก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายใช้เวลาแค่7วันนะคะแล้วก็เป็นฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภาคหน้าได้ด้วยที่ผ่านมาเมืองไทยมีการละเมิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับแล้วเราได้ยินเหมือนกับว่าบ้านเราชอบคิดเนาะค่ะโอ้ไอ้นี่ก๊อปละไอ้นี่มีออกมาปั๊บเดี๋ยวก็ก๊อปมาละเยอะมากน้อยขนาดไหนครับคือต้องบอกว่าผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ซื้อของที่ราคาถูกอย่างเดียวแล้วนะคะเขามองหาของที่มันใช่ที่ถูกใจเพราะฉะนั้นเทรนในการบริโภคเนี่ยก็เอียงไปทางของที่ออริจินัลมากขึ้นค่ะแล้วก็โดยธรรมชาติของปัจจุบันเราซื้อของผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะงานละเมิดที่เป็นแบบฟิสิกอลที่ไปตามตลาดต่างๆแล้วเจอเนี่ยจะน้อยลงมากทุกอย่างย้ายไปอยู่ออนไลน์งั้นการสืบจับต่างๆเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นแหล่งผลิตก็ไปอยู่ในประเทศอื่นเพราะว่าค่าแรงถูกกว่าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ต่างๆแทนที่จะอยู่ในประเทศไทยก็ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศแทนแล้วก็ยิงสัญญาเข้ามาในไทยเพราะตอนนี้เราไร้พรมแดนนะรูปแบบของการละเมิดก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์เยอะขึ้นค่ะครับผมมาส่วนนี้บ้างครับ
มาในแง่ภาพรวมนะผมเชื่อตอนนี้ท่านผู้ชมจะรู้ว่ามีประโยชน์ยังไงมีหลักฐานไว้ก่อนสบายใจนะครับทีนี้ในเรื่องของภาพรวมต่อเศรษฐกิจบางคนจะบอกว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น OEM เนาะเราไม่ค่อยได้มี originality หรือว่าความโดดเด่นเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะยกเว้นประเภทแบบสุนทรียศิลป์แบบนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ส่งผลบวกถ้าเกิดเรารู้นะฮะส่งผลบวกต่อประเทศเราอย่างไรบ้างครับในแง่ของคนที่สร้างสรรค์ก่อนนะคะอย่างดร.วิทย์ก็เป็นคนสร้างงานคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเราต้องการแรงบันดาลใจในการที่เราสร้างงานใหม่ๆงั้นสิทธิ์หนึ่งที่ทรัพย์สินทางปัญญาให้ก็คือสิทธิ์ในการห่วงกันคือเมื่อเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงทุนลงแรงเหนื่อยยากกับมันมาแล้วเนี่ยเราควรจะมีเวลาที่จะได้รับประโยชน์ที่แท้จากงานที่เราทำขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันคือหลักการที่เอาไว้ให้เรามีแรงบันดาลใจในการสร้างงานที่ดีต่อไปในข้างหน้าทีนี้ถ้าสมมติว่าแรงบันดาลใจพวกนี้หายไปของดีๆในตลาดก็จะไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าของเราขายได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวัฏจักรทางเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานเกิดอุตสาหกรรมขึ้นนะคะรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีจากรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นตรงกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่าสิ่งที่ไปปูดเนี่ยจะไปปูดอยู่ทางพวกฝ่ายที่เป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์แทนเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะภาษีก็ไม่ต้องเสียเรคคอร์ดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินใช่ค่ะเรื่องของการหมุนทางเศรษฐกิจไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะก็ในภาพใหญ่ก็จะมีผลกระทบในเชิงนั้นอันนี้ผมขอขยับมาที่จุดที่ผมว่าสำคัญมากบางอย่างดูแล้วมันไม่แน่ใจมันระเบิดเปล่าไม่ว่าจะเป็นเทรดมาร์กหรือว่าจะคือมันดูคล้ายกันแต่มันไม่ใช่จุดตัดคืออะไรและในแง่คนที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องควรจะป้องกันตัวอย่างไรครับมันก็ต้องแยกไปทีละประเภทเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองถึงความคิดแต่คุ้มครองในการแสดงออกของเราในเวอร์ชันนั้นๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยใจเป็นกลางว่าสิ่งที่เขาทำเหมือนเราเนี่ยมันคือในส่วนของความคิดหรือเปล่าหรือว่าคือฟังก์ชันการทำงานซึ่งไม่เกี่ยวกันงั้นถ้าสมมติเป็นการก๊อปภาพคือแนวคิดในการนำเสนอของเราเลยเนี่ยอันนี้โอเคว่าอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายต่อได้นะคะทีนี้ในส่วนเครื่องหมายการค้าต้องเข้าใจว่าจดกับสินค้าเพศไหนคุ้มครองเฉพาะประเภทที่เราจดทะเบียนไว้แล้วก็จดได้ตามภาพที่เราจดไปเป๊ะเลยจะมาดึงบางส่วนออกเอาแต่ภาพหรือว่าเอาแต่คำมันไม่ได้ถ้าเราจดทั้งภาพและคำผสมกันนั้นถ้าสมมติว่าถูกละเมิดเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเขาใช้เหมือนของเราเนี่ยในส่วนตรงไหนแล้วมันใช่รายการสินค้าที่เราจดไว้ไหมแล้วเวลาที่คิดเครื่องหมายการค้านะคะอาจจะฝากถึงคุณผู้ชมต่างๆนะคะเวลาทำธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำเครื่องหมายการค้าชอบคิดในคำที่บอกว่าเราขายอะไรแต่ซึ่งในทางเครื่องหมายการค้านี่ไม่ถูกเครื่องหมายการค้าต้องทำงานด้วยตัวของมันเองให้คนจดจำเราจากความเป็นเราไม่ใช่เพราะชื่อเราเนี่ยมันบอกว่าเราขายอะไรนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนก็จะจำไม่ได้หรอกว่าอันไหนคือยี่ห้อเราแต่รู้ว่าเราขายอะไรเท่านั้นเองงั้นวิธีการตั้งก็ต้องตั้งชื่อให้ถูกมาตั้งแต่ต้นนะคะอย่างของสิทธิบัตรเนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยอาจจะต้องมาปรึกษาผู้รู้ว่าในเรื่องของการทำงานเครื่องยนต์กลไกเนี่ยใช้วิธีการเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการดูในเชิงลึกขึ้นมาอีกทีนึงค่ะครับทีนี้ผมมาคำถามสุดท้ายละผมว่าสิ่งที่ยากอยู่เริ่มต้นบางคนคิดสนใจแล้วล่ะจับต้นชนปลายไม่ถูกต้องทำอะไรบ้างเอ๊ของเราออริจินอลเพียงพอที่เราจะได้รับสิทธิบัตรหรือเปล่าเพียงพอที่เราจะจดลิขสิทธิ์ได้หรือเปล่านะครับข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเดินหน้าเข้าสู่การคุ้มครองตรงนี้เขาควรต้องคิดถึงอะไรบ้างครับต้องเข้าใจก่อนว่าในหนึ่งสินค้านะคะอาจจะประกอบไปด้วยทรัพย์สินทางปัญญาได้หลายประเภทเรามักจะเจอผู้ประกอบการที่คิดอะไรดีๆขึ้นมาได้หลายอย่างแล้วไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะคำแนะนำเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่ามาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ okay. เรามีให้บริการแบบให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จนะคะก็มาถึงก็บอกเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกคุณเองว่า1คุณต้องทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรนะคะแล้วพอได้ข้อความพวกนี้มาแล้วเนี่ยได้รู้แล้วว่าจะต้องมีวิธีการจัดการตัวเองยังไงก็ไปดำเนินการในเวลาที่สำคัญมากๆอย่างเช่นการจดสิทธิบัตรนะคะมันจะต้องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปขายก่อนขายจนดังแล้วเราค่อยมาลงทุนจดสิทธิบัตรอันนี้จะไม่ทันแล้วงั้นสิทธิบัตรต้องแข่งกับความใหม่โดยเฉพาะเรื่องแบบผลิตภัณฑ์นะคะถ้าคิดขึ้นมาได้ให้มาจดก่อนเลยไม่ใช่ไปเปิดเผยขายแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีมันจะตัดในเรื่องของความใหม่แล้วก็จะจดเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปโอ้โหชัดเจนมากจริงเรื่องนี้คงอยากจะคุยกรณีศึกษาต่างๆเพราะบ้านเราจะมีเยอะนะครับแต่ว่าเวลามีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นในการก็ตามวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณทักษอนขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ที่เป็นประโยชน์แบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.